สมาธิไม่นิ่งเกิดขึ้นเมื่อคิดว่า
พาร์ทที่แล้วมันไม่ได้มาลุกช็อปกูจะใช้การใช้มีดครับเดี๋ยวเราเอาฟันข้างนู้นนะกูจะเฉือน1 2หรือว่าเพิ่มเข้ามา3 4 3 4
ราแค่พอเราไม่จับไว้ใช่ไม่ยังไม่ถึงนะเห็นว่ารูปแบบการต่อสู้ยิงของเราเนี่ยจะลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินหน้าแทบตลอดซึ่งฟื้นถึงต้องเฉือนในลักษณะเหมือนมือเพราะถ้าเฉือนไปปั๊บถ้าเฉือนแบบมันอีกโฟชิดแก้ได้นั้นเฉือนแบบมือฟุตมือจะเสร็จนี่ถ้าโฟชิดมันจะพุ่งเข้ามาเองนะเป็นต้นจะได้เขาไม่พุ่งเขาก็เข้าอยู่แล้วใช่สองเวลาเสียบมันจะเสียบเข้าช่องปลายข้างล่างสุดข้างบนมันมีซี่โครงมีอะไรเราจะดูโอกาสท่านมีเยอะสามใช่นะจังหวะต่อไปสามเราจะเสียบฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่ต้นนะแล้วก็นั่งลงจังหวะนั่งเฉือนถ้าตัดเส้นเอ็นใหม่นะเส้นเอ็นใหม่ฟื้นต้นเห็นไหมฟื้นเพราะตัดเส้นเอ็นนอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบู๊ต่อเราก็เพียงแค่นะเสียบมือขึ้นเสียบลุกมุกเข้าไปใช่แล้วดึงดึงมือนี้ไม่ต้องเราต้องอยู่ตรงนี้เมื่อนี้ก็มาไม่ถึงโอ้โหโอเคถ้าลองถอยหลังสูงมันก็พูดจะสู้มาจากฝั่งโน้นฟุตฟูชิหลังฝั่งขวาโอเคครับเห็นภาพไหมที่ออกเห็นภาพเดี๋ยวเราจะฝึกวนกันสักสองสามรอบดัน
วนอยู่ใช่เอาว่าได้ละต้นกว่าใช่ครับทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนที่เมื่อมันเป็นเส้นโค้งเนี่ยมันจะเบาโอ้ยอย่างนี้แปลว่าเราต้องทำให้เกิดความชำนาญเพราะชีวิตจริงเราจะแบบมันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหมครับผมมันเป็นสี่ห้าหกนั่นแหละคือไอ้สี่ห้าหกเนี่ยมันคือตำแหน่งที่เราจะต้องเล่นงานให้ถูกต้องแต่ว่ามันอาจจะไม่ครบหนึ่งระดับเดียวกันทีแต่ในตำแหน่งของสี่ห้าหกคือตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งที่สำคัญเพราะถ้าว่าเงินสมมติว่าเงินเฉือนใช่ไหมผู้เฉือนนะใช่ไหมไม่ใช่ส่วนที่มันสำคัญมันก็ยิ่งเยอะไงใช่ไหมเมื่อเราเข้าใจตำแหน่งที่สำคัญเราจะไปเฉือนส่วนที่มันไม่จำเป็นทำไมถูกไหมเป็นต้นอย่างสมมติเงินฟาดหัวเนี่ยเราก็ป้องกันลักษณะนี้แต่พอฟาดลำตัวใช่ไหมเราก็ป้องกันนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปต่อโอ้มาระดับหัวเราก็ปัดระดับหัวมาระดับลำตัวเราก็ปัดระดับลำตัวให้ถูกต้องนะส่วนกรณีที่สมมติว่าเงินมาที่มันต่ำกว่าเอวเช่นเงินกีบมานะเป็นต้นผู้ก็รับไม่ถูกต้องแต่ในตำแหน่งการเล่นงานสมมติว่าไล่ตั้งแต่ระดับหัวนะฟึบระดับลำตัวแทงออกมาแทงกระโดดนะผู้ก็เฉือนถ้าไม่ถูกต้องถ้าผูกก็ไล่แต่เด็กเราเพียงแค่รู้ว่าอะไรที่ควรทำนะแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปยึกยักอะไรต่างสมมติว่าไล่เสร็จไปน้องเด็กมาทีมานะนะเป็นต้นก็ไล่เสร็จไปใช่ครับแล้วก็เริ่มใหม่แล้วแทงก็ไล่ไปนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นต้นจะขาอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ใช่ครับก็ส่วนข้างบนคือส่วนของแขนเราจะตัดให้เขาใช้แขนไม่ได้ส่วนของขาเราตัดให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้ใช่ไหมแต่ในส่วนของกล้ามเนื้อไอ้ส่วนของกล้ามเนื้อส่วนของอวัยวะภายในเนี่ยเราเพียงแค่แทงให้มันถูกต้องครับถ้าเราเฉยนี่มันมีโครงสร้างกระดูกใช่ไหมนะคือที่โครงกระดูกส่วนสำคัญอยู่นะเราต้องแทงขึ้นไปเป็นต้นแทงขึ้นไปจนถึงเจอส่วนสำคัญต่อไปมานะถ้าคุณไล่ไปก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยตัดมืองานขวาไปครับปึ๊บไปเข้าเป็นต้นใช่ไม่ได้มุกดึงต่อยหลังกินก็ชุบชุบใช่ใช่นั่นแหละมาเอาขึ้นมาเป็นต้นอันล็อกขวางตัดไปตัดได้ไม่ยังกี่เล่นใช่เราดูเราถอดละใช่ก็มุดปึ๊บขวางตัดเฉือนตัดหลังกี่เล่นถูกต้องขวางก็ถูกลองฟาดมาลองฟาดมาใหม่ลองฟาดมาใหม่นะวัตถุไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนนะการใช้งานของเราก็ยังเล่นงานในส่วนที่มันสำคัญอยู่เสมอวัตถุมาฝั่งนี้ฟาดก่อนเป็นต้นเพราะนั้น ที่เราถามว่าสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ชีวิตจริงมันจะเสียอาหกไหมมันก็เสียอาหกแต่ว่าเราไอ้เสียอาหกตรงนี้เนี่ยคือส่วนที่มันสำคัญแต่มันอาจจะเริ่มจาก5ก็ได้เริ่มจาก6ก็ได้เริ่มจาก1ก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าไอ้เสียอาหกมันคือส่วนไหนแค่นั้นเองนะมันเพราะไม่งั้นมันก็จะยืดเยื้อไปสมมติว่าใช่ไหมแล้วเราจะเฉือนตรงไหนเราปวดปัดที่นี้ใช่ไหมใช่พอเราจะฟันพอเราจะเฉือนแล้วคิดว่าไอ้ตรงนี้มันไม่บล็อกป่ะครับไหมเป็นต้นพอไหลไปด้านนู้นเอานุ่นยกแขนขึ้นมาบล็อกตรงนี้ใช่ไหมเป็นต้นแล้วเฉือนมานี่นี่คือที่มาทำไมมันถึงเกิดการยืดเยื้อครับแล้วถ้าเราจะเห็นถ้าเราเล็งภาพเมื่อกี้เราจะเห็นไหม
วิชาอะไรที่มันเป็นการรับในลักษณะเนี่ยวิชาแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะเราก็ได้เห็นเลยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะว่าแนวคิดเขาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งครูเคยฟังคนที่เป็นระดับปรมาจารย์ของศาสตร์ได้นะพูดว่าทำไมถึงสอนได้นะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแป๊กแป๊กอย่างนั้นเพราะชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับที่คือถ้าเราสอนแบบนั้นอ่ะมันก็จะเกิดคลิปโลกโซที่ใหม่เยอะเลยครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรเลยในฐานะคนฝึกเราควรจะเข้าใจให้ถูกต้องนะผมก็เลยว่าโดนบ้านมาถูกต้องอ่านตอนบ้านมาใช่ไหมแล้วเห็นไหมนี่ก็ได้จาก2 3 4 5 6 6แค่นั้นเพียงแต่ว่ามันยังไม่ครบครับแต่เรารู้ตำแหน่งที่มันสำคัญครับเพราะนั้นเราก็จะไม่มั่วแล้วอย่างเวลาอารมณ์ฟาดมาถึงแต่นี่คือระดับหัวครับเราลองเปลี่ยนเป็นเตะข้างนู้นมาเห็นไหมขาเราก็รับรู้ถูกมันไม่ได้ไม่มีการมันก็ตัวมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกแต่ว่าพอเราวิธีคิดเรามันที่ชัดเจนมันทำให้การนำชั้นซับซ้อนถือไว้เหมือนกันฝันมีอาวุธยาของเราเข้าหลังนะก็ไปเลยสำหรับคนที่ฝึกมีดนะก็จะใช้ได้มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้หรือใช้การทุบนะใช่ส่วนในการกระทุ้งเนี่ยเราใช้หมัดก็ได้ใช้ศอกก็ได้ใช่ไหมเสยก็ได้ครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนะก็คือใกล้ครับนะดึงใกล้ใกล้ใช่
ขึ้นข้างบนครับแล้วแต่ครับเดี๋ยวเวลาเราสับเวลาเราใช้มือปากเราสับอันผมใช้หรือที่หรือใช้กันเฉือนถุงหรือกระถุงเข้าไปถุงและถุงต้นนี้ในส่วนของต้นปากตุ้มส่วนขานะครับทุกให้เขาสุดลงนะไม่เป็นต้องเป็นกระถุงข้างนี้นะครับยกเว้นนู่นหรอกตำแหน่งมันให้เราก็กระถุงแต่ว่าอันนี้ตำแหน่งมันให้ฝั่งนี้ก็มาตรงนี้เนี่ยแต่ไม่เป็นต้องทำครบนะครับถ้าทำครบนั่นมีเรามีเป็นอ่ะโอเคต่อเป็นน้ำจิ้มคร่าวต้องแม่นนะครับต้องแม่นตำแหน่งใช่คือในส่วนของตำแหน่งที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือตำแหน่งที่สำคัญดังนั้นเวลาเราฝึกก็คือเราเพียงแค่ฝึกให้มีความแม่นยำแต่นี้ก็คือเป็นส่วนของเงินที่มีความเข้าใจแล้วครับเราจะเล่นงานตำแหน่งเพื่ออะไรอันนี้ต้องการให้เห็นเงินเยอะส่วนที่เหลือก็คือฝึกแล้วมีความแม่นยำความแม่นยำจุดไม่ยากแต่ต้องทดแทนมือมันจัดให้เองพุ่งเข้าไปจัดให้เองไว้เฉือนมันจะข้ามสเต็ปไปบ้างก็ไม่ใช่สำคัญแต่ว่าต้องรู้ว่าตรงไหนคือสำคัญไปมันจะไม่หมดเวลาเราลง4 5ขึ้นมาเซฟลงครับเวลาเราเฉือนถ้าเราไม่ถอยเพื่อไปเวลาเราขึ้นมันก็จะมีแรงเฉือนหล่อนะจะออกแบบตีตั้งตัวเราจะไล่สเต็ปจากท่าที่หนึ่งไปหาระดับตัวครับเรียกชินนะครับสุดมือปากกว่าเดิมใช่เลยครับนะ
สอย
จังหวะนี้เขาจะชิดอยู่เขาจะมาไม่มาขึ้นอยู่กับสุดนี้ต่ออีกครั้งอย่าให้ผู้สู้หันมาหาเราแล้วพอเขาหันมาเราก็จะอยู่กันตรงไหนครับจ้ะอันนี้ก็จะยืดเอาไว้เดี๋ยวพอเรายกเล็กน้อยเราก็ขึ้นครับคอนโทรลด้วยมือยืนที่ตัวอันนี้ยืนข้างหันไปหันไปหายอยู่เนี่ยถูกไหมแต่อันนี้หันไปหาความขาใช่ไหมไม่งั้นเราจะเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะถ้าเรายืนขาคู่มันทางเดียวกันเดี๋ยวพอเราขยับปั๊บมันล้มทันทีแล้วกินอย่างนี้ไปปิดคนลงขาตรงเนี้ยลนถอยขาเขาไม่ถอยหลังไปครับ
หน้าปลายถอยมาขาเพราะว่าครูจะต้องอยู่ตรงนี้ต้องถอยลักษณะเวลาลมถอยไปให้ลมถอยอยู่ลักษณะคอเหลือประมาณ2นิ้วทำไมถึงต้องทำนี้เพื่องานได้โอ้ยงานได้ตัวเขาไหลเขาซบอยู่นี้เราล็อกอยู่เราได้งานได้ซึ่งปกติเราจะไม่ยืนอย่างนี้จะยืนปั๊บขยับปรับลมดังนั้นเวลาเราทำต่อเนื่องมันจะเป็นจังหวะนี้นะเราให้ทำก็ลงปกติไม่ได้อันนั้นจังหวะที่ทำอยู่ทำทีละสังเกตดูตอนนี้ถ้าอยู่ลักษณะนี้พอลมจับต้องฝึกจะลงใช่สูตรเป็นธรรมชาติฉะนั้นเราถึงไม่ค่อยปิดจังหวะนี้ไปสูตรขั้นตอนนี้นะขั้นตอนนี้นะเวลาเขาลงนี้เราก็แก้แก้ให้เขานอนได้บล็อกไว้ให้เขานอนได้ต้องเอาขาไปบล็อกไว้ถ้าไม่บล็อกเขาก็ไม่เจ็บเวลาเขาลงมาเขาไม่เจ็บเอาบล็อกไว้เพื่อดึงมากขึ้นOh.
ช้มีดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่หลายบาทตู้มไหมก็จะล้มนอนหงายมองออกไหมโอ้ถ้าสี่ครับนี่ห้าครับเมื่อกี้สี่ยังไม่ตีสองเฮ้ยยังไม่ตีสองใช่ยังตีสองตัวคูลิมแต่ห้าสี่ก่อนครับต้นสองต้นไปเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเหมือนสามนะใช่ปล่อยทีนะจะคล่อมก็ได้หรือว่านั่งที่พื้นอย่างที่ทำก็ได้ครับเป็นต้นก็จับถ้าสี่ให้ควรได้แค่แต่เมื่อกี้ไม่จำเป็นต้องนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้ลมเตี้ยไปนะเพราะลมเล็กครับถ้าเน้นได้เน้นแต่ถ้าไม่เน้นก็ไม่เป็นไรเพราะป้องกันไม่ให้โดนตัวเราแค่นั้นเองอ่ะเอาขึ้นมาใช่แค่นี้เองครับเราเน้นส่วนนี้ต้องนะที่ส่วนที่เราเน้น
ว่าเราไม่ต้องการที่จะแช่ใช่ไหมเป็นต้นเวลาเราทำจริงวงจะแคบมากง่ายต่อการใช้
ส่วนที่เป็นส่วนที่ปลอกมาถ้าหัวไปอย่างก็ไปหมดหมุนถ้าไม่หมุนเนี่ยมันก็จะโดนอ่ะก็ถึงแล้วไอ้ที่มันจะโดนมันก็หายไปแล้วเนี่ยมันก็มาบล็อกหายไปหมุนมือใหม่หมุนมือนะครับอยู่ตรงนั้นนะหมุนมือไปพร้อมกันไม่ใช่ข้ามมาถ้าข้ามมาควรเป็นหนึ่งสองมันต้องมีทีได้ต้องฝึกท่าที่สองเมื่อกี้มันล็อกอุ้งเป็นนี้มันคือหนึ่งแต่มันแค่กับหัวต้องทำนี้นะข้ามสายไปไปเลยไอ้วัตถุที่มันขวางอยู่ต้องผ่านไปด้วยไม่งั้นก็ไม่งั้นไม่งั้นก็เราจะโดนทดสอบครับทำไมแต่พื้นที่เนี่ยนิดนึงไปไปไปเลยถ้าเราไม่หยุดมือเนี่ยแน่นอนอันนี้ไม่โดนหรอกไม่ต้องไปกังวลละเพราะมันจะตัดไปหมดละเราลองดูนะเราลองสอบมาม ันเนี่ยคุณทำเร็วนะฉะนั้นเราทำเร็วถ้าเพราะท่านไม่จังหวะสอบเลยเพราะมันจะทำไปทุกคู่กับการเล่นที่เราอย่าไปกังวลส่วนโน้นนะเพราะจังหวะที่นั่นเหมือนมือเนี่ยมันจะทำลายจังหวะเราที่แล้วแต่ต้องล็อกให้มันถูกให้มันดีอ่ะรักนะไปต่อให้คุณไปไปต่อเลยคือเราไม่ต้องไปสนใจเลยคือเราไม่สนใจว่าเขาจะทำอะไรมาเราแค่แบบทำไปทำไปมันจะทำลายจังหวะที่เขาคิดจะทำแล้วก็ไม่มีทางที่จะทันใช่มันอ่ะสมมติโดนมากมาโอ้